ผู้ชมครับเรื่องราวของไทยคมดูน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เขาประกาศผลประกอบการออกมาไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ขาดทุนประมาณสัก 41.31 ล้านบาทครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแล้วเขาก็ไม่ได้หวังว่าผลประกอบการของไทยคมเนี่ยมันจะดูโดดเด่นอะไรในช่วงนี้แต่สิ่งสำคัญที่คนเล่นหุ้นไทยคมเขาจับตาดูนั่นก็คือว่าไทยคมจะมีอนาคตมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เขาคืนดาวเทียมไทยคม4และ6ไปแล้วปรากฏว่าดาวเทียมคมไทยคม4และ6ครับคุณผู้ชมครับณขณะนี้นะฮะคุณชัยวุฒินะครับธนาคมานุสรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกออกมาครับว่าตอนนี้เนี่ยมอบสิทธิ์บริหารจัดการสัมปทานดาวเทียมไทยคม4และก็ไทยคม6ให้กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT ครับ NT ก็คือการผสานกันระหว่าง TOT แล้วก็แคทนั่นเองแหละฮะคุณผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าจากนี้ต่อไปนะครับ NT ก็จะได้เป็นคนบริหารตรงนี้สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่า NT ก็ต้องให้ผลตอบแทนกับภาครัฐวันนี้ข้อแรกภาครัฐจะขอผลตอบแทนในอัตราคงที่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันณขณะนี้ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งคำนวณจากรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหักค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันก็ว่ากันง่ายๆว่าได้รายได้มาเท่าไหร่แบ่งให้กับทางภาครัฐนี่คืออันแรกที่จะขอ2ขอค่าตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในสัดส่วน 10% อันนี้ประกาศชัดเจนแล้วแต่หักค่าตอบแทนทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็จุดนี้ฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปว่าพอมันมาอยู่ที่ NT แล้วเนี่ยแล้วก็ภาครัฐบอกว่าเนี่ยขอคิดค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะฮะสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าคุณชัยวุฒินะครับรัฐมนตรีดีอีมีการบอกออกมาน่าสนใจฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะนะเพราะว่าต้องการให้ NT ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ยประกอบธุรกิจและสามารถกับการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปเก็บมากนักจากที่บอกมานะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันในฝั่งของคุณสมศักดิ์ขาวสุวรรณครับรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ NT มีการบอกออกมานะครับว่าพอได้มาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางบริหารจัดการดาวเทียมนะฮะทั้งในประเทศนะครับพวกดาวเทียมไทยคม4ดาวเทียมไทยคม6เนี่ยบอกมาอย่างนี้ศึกษา2แนวทาง1บริหารจัดการเอง2พูดชัดๆแหละครับคุณผู้ชมฮะให้ภาคเอกชนรับช่วงไปบริหารจัดการซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการบอร์ด DES เนี่ยได้รับรู้สิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับ NT ได้รับดาวเทียมไทยคม4ก็จริงดาวเทียมไทยคม6ก็จริงแต่สิ่งที่ได้รับนั่นก็คืออุปกรณ์และก็สินทรัพย์เท่านั้นไม่ได้รับลูกค้าไปด้วยนี่คือโจทย์ท้าทายของ NT เลยฮะว่า NT จะทำอย่างไรซึ่งหลายคนก็บอกออกมาแล้วแหละว่า NT ก็คงต้องเชิญรายเก่าอย่างเช่นไทยคมเนี่ยเข้ามาครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือภาพของไทยคมสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมนั่นคือว่าต้องถามนักวิเคราะห์ว่านักวิเคราะห์มองเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าแบบนี้เหมือนกับว่าไทยคม4กับไทยคม6มีโอกาสเข้ามาสู่ในมือของไทยคมคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์ครับผู้อำนวยการวุฒิโสของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีการบอกออกมาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับบอกออกมาว่าต้องจับตาส่วนแบ่งรายได้ของไทยคมนะฮะภายใต้การบริหารจัดการของ NT คือตอนนี้เนี่ยไทยคมกับ NT เนี่ยได้สร้างบริษัทลูกร่วมกันก็คือ Nation Space and Technology จำกัดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยจะเข้าไปร่วมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าร่วมเขาประเมินค่าใช้จ่ายจากที่เห็นที่ฝั่งรัฐมนตรีพูดถึงเขาคาดว่าคงน่าจะเท่ากับค่าสัมปทานขั้นต่ำหรือน่าจะน้อยกว่าพอสมควรหมายความว่าบองเชิงบวกครับส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรที่คิดถึง 10% ของกำไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกนะสำหรับ NT เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่า NT ให้ไทยคมบริหารต่อภาพแบบนี้จะเป็นเชิงบวกกับไทยคมมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือภาพให้คุณผู้ชมจับตาดูไทยคมจากนี้ต่อไปมีประเด็นนึงที่ใครหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นประเด็นการประมูลดาวเทียมนะครับคุณผู้ชมครับตกลงว่า
ได้ประมูลไหมหรือว่าเลื่อนหรืออะไรยังไงไหมนะฮะในฝั่งของกสทช.นักข่าวเราไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วแหละครับว่ากสทช.กำลังจัดการเรื่องของดาวเทียมจัดชุดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นเนี่ย6สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมครับ6สิงหาคมเอายื่นเอกสารหลักฐานแล้วกันนะครับแล้วก็11สิงหาคมยื่นคำขอนะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ18สิงหาคมผู้ผ่านเกณฑ์ด้านประสบการณ์ความสามารถทางการเงิน24สิงหาคมแล้วก็จัดประมูล28สิงหาคมครับเพราะฉะนั้นก็จับตาดูให้ดีครับมีคนประเมินแล้วฮะว่าอันแบบนี้เนี่ยก็ไทยคมถือว่าเป็นตัวหลักเลยแหละที่จะมีโอกาสได้สูงประมาณนี้ครับคุณจิมครับ